ก็นี่ก็คือโชว์สุดท้ายนะครับที่พวกเราเตรียมมาให้กับแฟนๆทุกคนนะครับก็ก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับก็อยากจะให้จิมมี่พูดอะไรถึงแฟนคลับที่มาให้กำลังใจเราในวันนี้หน่อยนึงนะฮะคำหนึ่งนะยูได้ครับก็วันนี้มันมาจากความรู้สึกที่ว่าตอนที่จะทำมีทเนี่ยผมไม่นึกด้วยซ้ำว่าจะมีคนมาซื้อบัตรแล้วก็ไม่นึกด้วยซ้ำว่า100ใบจะขายหมดแล้วตอนนี้ก็เจอกันแบบก็มายืนอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็ทำทุกอย่างแล้วใกล้จะจบงานแล้วด้วยก็เป็นความรู้สึกที่โหมันตื้นตันมากเหมือนกันนะครับก็ไม่เคยคิดเลยเหมือนกันว่าตัวเองจะมีงานมีทแบบที่มีแค่ชื่อของตัวเองมาแล้วจะมีคนมาซื้อแบบมีคนมาหามีคนมารอเจอร้องเพลงเสร็จทุกคนก็ให้กำลังใจมันมีช่วงเก็บงานนะครับหลังจากที่ผมรู้ว่าเฮ้ยบัตรเราขายหมดนะ100ใบอยู่ๆผมก็นั่งคิดกับตัวเองว่าผมเป็นใครวะทำไมถึงเป็นจิมมี่เป็นจิมมี่ไงเป็นจิมมี่เราก็คิดกับตัวเองใช่ไหมเราก็งงว่ามันเป็นเพราะอะไรนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นความสามารถพิเศษอย่างนึงเลยนะที่ผมมีก็คือการมีทุกคนตรงเนี้ยมันแบบอยู่ๆเราก็รู้สึกว่าเราเฮ้ยเรามีคนตามเยอะขนาดนี้เหรอมีคนที่คอยให้กำลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยจนเรารู้สึกว่ามันเหมือนพรพิเศษแหละครับที่เราขอได้แล้วมันเป็นจริงอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเราพอมาพูดถึงเรื่องพรพิเศษปุ๊บเราก็ได้นึกถึงตอนดูหนังเรื่องสไปเดอร์แมนพลังอันยิ่งใหญ่เพราะว่าความรับผิดชอบมันใหญ่ยิ่งจริงๆนะมันแบบมันอาจจะดูแบบโจ๊กดูแบบเด็กนี่ติดการ์ตูนอย่างเงี้ยไม่ใช่นะมันดูแบบมันทำให้ผมคิดได้ว่าเออเนี่ยแหละถ้าเราคิดว่าทุกอย่างอันเนี้ยมันเป็นพลังพิเศษที่มนุษย์คนหนึ่งมีได้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็ต้องมีความรับผิดชอบยิ่งใหญ่ตามมานั่นก็คือการทำให้ก็คือการทำให้เราต้องตั้งใจกับงานของเราที่ทำให้เรามีพลังพิเศษที่เรามีตอนนี้เพื่อตอบแทนให้กับทุกคนเพราะว่าทุกคนก็รอดูผลงานที่เรากำลังจะทำอยู่ดีทุกคนก็อยากจะเจอเราบ่อยๆอยากจะได้เห็นเราทำนู่นทำนี่บ่อยๆใช่ไหมครับครับลูกใช่ครับเราก็เลยเริ่มที่จะอยากพัฒนาตัวเองอยากเอาจริงเอาจังกับทุกอย่างที่เราทำได้เฝ้ารอโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะเกิดทุกอย่างที่ต่อไปนี้อยู่ในอนาคตผมก็จะทำให้ดีที่สุดมากๆแล้วก็จะไม่ลืมเลยว่าความรู้สึกที่อยู่ตอนนี้มันเกิดขึ้นกับผมในวันนี้ในวันเกิดนี้ผมจะไม่ลืมเลยแล้วก็ขอบคุณมากมากครับที่อยู่ด้วยกันมาตั้งนานไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมอาจจะเคยทำให้ใครผิดหวังผมไม่เคยผิดหวังเลยในตัวจิมมี่หลักจิมมี่นะก็งั้นเอาเป็นว่าผมจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆให้ยิ่งไปมากกว่านี้ครับเพื่อที่จะตอบแทนความรักที่ทุกคนมีให้ขอบคุณทุกคนมากครับค่ะขอบคุณครับเกมที่ชุดเลยต่อไปขออนุญาตให้